วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับครัวซองมาฝากค่ะครัวซองคือขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบชุ่มเนยและโดยทั่วไปจะมีลักษณะโค้งครัวซองซึ่งในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงจันเซี่ยวต้นกำเนิดแท้จริงมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครัวซองในประเทศฝรั่งเศสและสเปนมักจะเป็นแป้งขนมปังกรอบร่วนไม่มีไส้ส่วนผสมหลักคือแป้งขนมปังหรือแป้งอเนกประสงค์เพราะแป้งสาลีทั้งสองประเภทนี้มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงทนต่อการรีดทับหลายๆครั้งได้วิธีทำให้ผสมทุกอย่างสัดส่วนตามสูตรยกเว้นเนยเติมน้ำเย็นลงไปผสมนวดแป้งให้เนื้อแป้งเรียบเนียนค่อนข้างหยาบรีดเป็นแผ่นและแช่ในช่องแช่เย็นเคล็ดลับสำคัญคือการรีดแป้งครัวซองเนื้อแป้งในระหว่างการรีดจะต้องมีความเย็นที่พอดีไม่นิ่มและไม่แข็งจนเกินไปซึ่งในระหว่างการรีดนั้นจะมีการรีดทับกันหลายชั้นดังนั้นต้องมีการแช่เย็นระหว่างชั้นของแป้งครัวซองรวมถึงการรีดเป็นแผ่นก่อนทำการตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแป้งควรมีความเย็นด้วยเช่นกันจะทำให้ทรงครัวซองสวยอบโดยใช้ไฟแรงให้เนยที่แทรกอยู่เป็นชั้นดันแป้งให้ฟูก่อนจึงค่อยลดไฟลงไม่ให้ไหม้จะได้ขนมอบกรอบที่กัดแล้วหอมนุ่มส่วนจะใส่ไส้อะไรเพิ่มเติมนั้นเลือกความอร่อยได้ตามอัธยาศัยคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM